สวัสดีค่ะนิสิตคะวันนี้นิสิตอยู่กับอาจารย์สุดาพรวงศ์วานนะคะวันนี้เป็นปฏิบัติการ High Performance Liquid Chromatography นะคะหรือว่า HPLC นะคะวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตนะคะวิธีในการกรองสารละลายตัวอย่างนะคะวิธีในการกรองโมบายเฟสนะคะแล้วก็การโซนิเคทโมบายเฟสนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กับเครื่อง HPLC นะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ยาหรือว่าสารเคมีนะคะอันดับแรกนะคะในการกรองสารละลายตัวอย่างนะคะท่านนิสิตเตรียมสารละลายตัวอย่างใส่ในโวลูมิติกฟาสนะคะนิสิตก็จะต้องทำการกรองก่อนนะคะโดยที่เราจะแบ่งใส่ในบิ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นบิ๊กเกอร์เวสนะคะส่วนอันนี้เป็นบิ๊กเกอร์ของสารตัวอย่างนะคะที่เราจะใช้สารละลายนะคะตัวอย่างเนี่ยเทใส่ลงไปนะคะเราอาจจะมีการรินส์นะคะตัวบิ๊กเกอร์ก่อนนะคะด้วยสารละลายตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทสารละลายตัวอย่างลงไปพอประมาณนะคะเราจะกรองใส่ในแอปเปิลดอปนะคะซึ่งแอปเปิลดอปจะมีขนาดประมาณ 1.5 นะคะถึง2มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตอาจจะไม่ต้องเทสารละลายตัวอย่างใส่ในบิ๊กเกอร์เยอะมากก็ได้นะคะให้มันเพียงพอนะคะในการกรองนะคะเราจะกรองโดยใช้ซิลิงค์นะคะขนาด1มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวเราจะเรียกว่าเป็นซิลิงฟิลเตอร์นะคะสีเหลืองเนี่ยนะคะจะเป็นด้านในจะเป็นฟิลเตอร์หรือว่าตัวแผ่นกรองนะคะที่ทำจากไนลอนเมมเบรนนะคะแล้วก็จะมีขนาดพอไซส์นะคะ 0.45 ไมครอนนะคะก็จะช่วยกรองพวกตะกอนหรือว่าสิ่งเจือปนนะคะบางอย่างเนี่ยออกไปได้นะคะนี้ก่อนที่จะใช้งานนะคะอาจารย์ขอวางแอปเปิลดอปก่อนนะคะเราก็จะดูดสารละลายตัวอย่างนะคะดูดขึ้นมานะคะใส่ในสลิงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวกรองนะคะสวมใส่นะคะด้วยการลงไปนะคะให้มันแน่นนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะกรองทิ้งไปก่อนนะคะประมาณ1มิลลิลิตรนะคะเราจะกรองใส่ในเวสไปก่อนนะคะเวลาจับนะคะให้นิสิตจับทั้งตัวสลิงกับตัวที่กรองนะคะหรือฟิลเตอร์ด้วยนะคะไม่งั้นถ้านิสิตไม่จับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางทีเวลาที่เรากดเพื่อดันให้สารละลายเนี่ยมันไหลผ่านฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีเพรสเชอร์หรือว่าแรงดันนะคะแล้วมันอาจจะทำให้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันกระเด็นออกมานะคะกระเด็นออกจากสลิงแล้วก็สารละลายมันอาจจะกระเด็นขึ้นมาโดนตัวนิสิตเองหรือว่าจะเข้าตาเราได้นะคะกรองทิ้งไปนะคะแล้วนิสิตก็ดูดสารละลายตัวอย่างขึ้นมาใหม่นะคะทีเราจะกรองจริงๆแล้วนะคะเราจะกรองใส่ในตัวแอปเปิลดอปนะคะนี้แอปเปิลดอปเราอาจจะวางไว้ในแร็คอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็กรองนะคะหรือว่าเราอาจจะถือขึ้นมานะคะวางอย่างนี้นะคะด้วยกันแอปเปิลดอปก็ช่วยดันตัวฟิลเตอร์ไว้นะคะกรองสักประมาณ 1.5 cc นะคะก็คือเกือบที่จะเต็มแอปเปิลดอปนะคะก็พอแล้วนะคะอันนี้เพียงพอที่จะใช้ในการฉีดสารด้วยเครื่อง HPLC นะคะตัวกรองเนี่ยเราจะใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนาะส่วนสารละลายตัวอย่างที่อยู่ในแอปเปิลดอปนะคะให้นิสิตเนี่ยนะคะปิดแอปเปิลดอปนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยนะคะเลเบลไปด้วยว่าเป็นสารละลายตัวอย่างนะคะชื่อสารละลายนะคะหรือว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะแล้วนิสิตก็ถือสารละลายตัวอย่างเนี้ยนะคะหรือจะเอาวางใส่แร็คไปหรือว่าใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาดเล็กๆก็ได้นะคะถือไปที่ห้องปฏิบัติการ HPLC นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ฉีดว่าอินเจกเข้าไปในเครื่อง HPLC นะคะค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการกรองสารละลายโมบายเฟสนะคะซึ่งจะเป็นสารละลายที่เราจะนำไปใช้ในการแยกสารนะคะด้วยเครื่อง HPLC นะคะสารละลายโมบายเฟสนะคะที่เราเตรียมนะคะด้วยอัตราส่วนต่างๆน
นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำกับเมทานอลอาจจะส่วน50-50% volume by volume นะคะหรือว่าเป็นสารละลายที่เป็นส่วนประกอบระหว่างน้ำหรือว่าบัฟเฟอร์นะคะหรือว่าออร์แกนิกโซเวนต์อื่นๆนะคะเราอาจจะเตรียมใส่ใน volumetric fast นะคะหรือเตรียมอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะมันถ้าอยู่ใน volumetric fast เนี่ยเราอาจจะต้องเทใส่ในบิ๊กเกอร์มานะคะนี่อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองโมบายเฟสเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวแผ่นกรองนะคะซึ่งเราจะใช้แผ่นกรองที่เป็นทำมาจากตัวไนลอนเมมเบรนฟิลเตอร์นะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีนะในกล่องก็จะมีนะคะข้างในนะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะหยิบจับนะคะโดยใช้ตัวฟอร์เซปส์นะคะในการหยิบนะคะทีนี้เนื่องจากว่าสารละลายที่เราจะกรองเนี่ยนะคะมันจะมีปริมาตรค่อนข้างมากนะคะอย่างวันนี้อาจารย์เตรียมโมบายเฟสนะคะปริมาตร600มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกรองนะคะโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะให้สารละลายเนี่ยมันไหลผ่านตัวกรองเนี่ยเราอาจจะต้องรอนะคะใช้เวลานานนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะทำการใช้ปั๊มนะคะในการกรองนะคะแล้วช่วยให้กรองสารละลายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะมันจะใช้เวลาที่สั้นลงนะคะทีนี้ชุดอุปกรณ์ในการกรองสารละลายโมบายเฟสนะคะมีอะไรบ้างนะคะในชุดนี้นะคะก็จะมีตัวฟาสนะคะฟาสที่ใช้ในการรองรับสารละลายนะคะที่เรากรองผ่านฟิลเตอร์มานะคะนี่ความพิเศษของฟาสเนี้ยนะคะมันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับเอลิมิเนียมฟาสใช่ไหมคะแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันจะมีส่วนท่อนะคะที่ยื่นออกมาด้านนี้นะคะท่อตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการสวมนะคะกับท่อที่ต่อมาจากปั๊มนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะดูดอากาศนะคะที่อยู่ด้านในของตัวฟาสเนี่ยออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ภายในฟาสเนี่ยเป็นสุญญากาศนะคะความกดอากาศจากข้างนอกเนี่ยนะคะหรือจากด้านบนนะคะมันจะสูงกว่าทำให้สารละลายเนี่ยมันถูกดันนะคะหรือว่าผักนะคะให้มันไหลผ่านตัวฟิลเตอร์ลงมาอยู่ในฟ้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูสาธิตให้ดูนะคะทีนี้ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวกรวยแก้วนะคะที่เราจะใช้ในการเทสารละลายผ่านนะคะจะมีตัวที่ใช้นะคะสวมนะคะเพื่อรองรับชุดกรองนะคะจะเห็นว่าตรงนี้มันจะทำจากยางนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสวมลงไปกับฟ้าเนี่ยได้แน่นขึ้นอากาศมันไม่ผ่านนะคะเราก็จะสามารถทำให้ด้านในฟ้าเนี่ยนะคะปั๊มอากาศออกไปแล้วเป็นสุญญากาศได้นะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นหัวทรายนะคะที่รองรับแผ่นกรองนะคะอาจารย์ก็จะวางลงไปจากนั้นก่อนที่จะวางตัวกรวยเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่ตัวแผ่นกรองลงไปนะคะแผ่นกรองนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง47มิลลิเมตรนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวฟิลเซอร์ลิงฟิลเตอร์ที่อาจารย์ให้นิสิตดูเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวางตัวนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องคลิปนะคะหนีบมันไว้ด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้มันหล่นนะคะหรือว่าแตกกระจายจากกันนะคะนี่แน่นแล้วนะคะก่อนที่จะกรองนะคะเราก็จะทำการเชื่อมต่อสายนะคะเรียบร้อยนะคะเวลากรองนะคะเราจะค่อยๆเทสารละลายนะคะผ่านตัวกรวยนี้ลงไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะเราจะเสียบปั๊มแล้วก็เปิดปั๊มก่อนนะคะประมาณ 10-20 มิลลิลิตรแรกเนี่ยเราจะให้มันดริ้งส์นะคะตัวชุดอุปกรณ์กรองนะคะเพราะงั้นเราจะทิ้งไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะกรองสารละลายที่เหลือต่อไปนะคะให้หมดนะคะหลังจากที่กรองสารละลายได้หมดแล้วเนี่ยเราถึงจะถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกจากกันนะคะสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์กรองเสร็จหมดแล้วเนาะอาจารย์ก็
ก็ถอดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะออกจากการปิดปั๊มด้วยนะคะกรองเสร็จแล้วให้ปิดปั๊มก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทสารละลายที่อยู่ในฟาสเนี่ยนะคะลงไปในขวดนะคะซึ่งเป็นขวดสำหรับใส่โมบายฟีดนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเนี่ยอาจารย์จะนำขวดที่ใส่โมบายฟีดเนี่ยนะคะไปโซนิเคตนะคะเพื่อไล่ฟอร์กัดที่อยู่ในโมบายฟีดออกไปก่อนที่จะนำโมบายฟีดนั้นไปใช้กับเครื่อง HPLC ค่ะสำหรับสารละลายหรือโมบายเฟสที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาวางไว้บนเครื่องโซนิเคตแบบนี้นะคะโดยที่ฝาของขวดนะคะเราไม่ต้องปิดให้แน่นก็แค่วางปิดไว้เฉยๆนะคะหลังจากนั้นทำการโซนิเคตไป 10-15 นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศออกไปนะคะโดยเปิดเครื่องให้ทำงานแบบนี้ค่ะเวลาแล้วนะคะเราก็นำสารละลายหรือโมบายเฟสนี้ไปรันเข้าเครื่อง HPLC ได้ต่อไปค่ะตอนนี้นะคะนิสิตกำลังอยู่กับอาจารย์นะคะในห้องปฏิบัติการ HPLC นะคะอาจารย์ก็อยู่หน้าเครื่อง HPLC นะคะของคณะเรานะคะเครื่อง HPLC นะคะที่อาจารย์จะสาธิตหรือว่าแนะนำให้นิสิตนะคะได้ดูในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องนะคะชนิดที่เป็นการฉีดสารแบบอัตโนมัตินะคะหรือว่าจะเป็นเครื่อง HPLC ที่มีออโต้แซมเปิลนะคะมันจะอาจารย์จะให้ดูตัวออโต้แซมเปิลนะคะของเครื่องนะคะมันจะเห็นว่ามันก็จะมีถาดนะคะสำหรับที่จะวางหรือใส่ไวออนนะคะหรือว่าขวดใส่สารละลายตัวอย่างนะคะงั้นเวลาที่เราเตรียมสารละลายตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการกรองนะคะสารละลายตัวอย่างผ่านสลิงฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เอาสารละลายตัวอย่างเนี่ยใส่ลงมาในขวดหรือไวออนนะคะซึ่งเป็นขนาด 1.5 มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ทำการกรองสารละลายตัวอย่างแค่ประมาณ 1.5 มิลลิลิตรก็เพียงพอในการที่จะฉีดสารด้วยเครื่อง HPLC นะคะจากนั้นนะคะก็จะปิดฝามันนะคะจะเห็นว่าส่วนสีแดงนะคะมันจะเป็นส่วนที่เป็นยางนะคะงั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถให้เข็มนะคะของ HPLC เนี่ยมันแทงไปได้นะคะแล้วก็มีการดูดสารละลายที่อยู่ในไวออนเนี่ยเข้าไปในตัวอินเจคเตอร์นะคะนิสิตสามารถที่จะใส่ตัวไวออนหรือว่าสารละลายตัวอย่างนะใส่ลงไปได้หลายๆตัวอย่างนะคะค่ะเมื่อใส่ไวออนนะคะหรือสารละลายตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดตัวออโต้แซมเปิลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอนโทรลของออโต้แซมเปิลนะคะส่วนถัดไปนะคะองค์ประกอบของเครื่อง HPLC นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญก็คือเป็นตัวปั๊มนะคะในนี้ก็จะเป็นออโต้เป็นปั๊มที่ใช้กับgradient illusion นะคะงั้นอาจจะเป็นชนิดแบบ low pressure mixing pump นะคะแล้วก็จะมีส่วนของคอนโทรลเลอร์นะคะที่ช่วยในการทำงานนะคะควบคุมนะคะระหว่างคอมพิวเตอร์หรือส่วนประมวลผลนะคะกับส่วนประกอบของเครื่อง HPLC นะคะนี้ด้านบนนะคะจะเห็นว่ามันจะมีขวดใส่สารละลายนะคะหรือว่าขวดใส่ตัวทาร์ละลายเนี่ยนะคะถ้าดูที่ฝาสีเขียวนะคะจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4ขวดด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ low pressure mixing pump นะคะมันก็จะเป็นการแยกสารแบบ gradient illusion ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวทำลายนะคะที่แตกต่างกันได้สูงสุด4ชนิดนะคะในการที่จะปรับอัตราส่วนนะคะของตัวทำลายแต่ละชนิดนะคะในระหว่างที่ทำการแยกสารนะคะมันก็จะช่วยให้การแยกสารนั้นเป็นแบบ gradient illusion นะคะแล้วเรายังมีส่วนประกอบนะคะที่เป็นส่วนของคอลัมน์โอเว่นนะคะในคอลัมน์โอเว่นเนี่ยมันก็จะมีที่สำหรับให้เราใส่ตัวคอลัมน์ของ HPLC เข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปิดตัวคอลัมน์โอเว่นนะคะแล้วก็ทำการเซตตั้งค่าอุณหภูมินะคะของคอลัมน์ที่ใช้ในการแยกสารได้นะคะเราอาจจะควบคุมอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสนะคะเราก็มาเซตตัวอุณหภูมิของคอลัมน์โอเว่นไว้นะคะหรืออาจจะใช้แยกสารที่30หรือ40องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ
จากคอลัมน์โมเว่นนะคะก็จะมีเป็นส่วนประกอบของตัวดีเทคเตอร์นะคะดีเทคเตอร์ที่ใช้กับเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นดีเทคเตอร์ชนิด UV Visible Detector นะคะก็จะทำการวัดค่าการดูดกลืนแสง UV Visible ของสารละลายนะคะที่ไหลผ่านนะคะดีเทคเตอร์นะคะทีนี้ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือว่าส่วนประมวลผลนะคะเวลาที่เราจะทำการฉีดสารนะคะหลังจากที่เราเอาตัวโมบายเฟสนะคะที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยกรองแล้วแล้วก็ไปโซนิเคตเพื่อไล่ฟองอากาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาต่อกับเครื่อง SPOC นะคะเราก็จะมาทำการเปิดเครื่องนะคะแล้วก็มาทำการอาจจะต้องมีการรินส์นะคะอาจจะต้องมีการล้างคอลัมน์ก่อนนะคะแล้วก็มีการรินส์หรือล้างคอลัมน์ด้วยโมบายเฟสก่อนที่จะฉีดสารนะคะทีนี้ในการที่จะสั่งให้เครื่องมันทำงานเนี่ยนะคะเราอาจจะไปกดที่ตัวปุ่มหรือว่าตัวเครื่อง HPLC เลยก็ได้นะคะหรืออาจจะมาเซตค่านะคะในคอมพิวเตอร์นะคะหรือส่วนประมวลผลต่อนะคะว่าเราจะให้ตัวปั๊มเนี่ยโฟเลตเท่าไหร่นะคะหรือใช้ความยาวคลื่นเท่าไหร่นะคะหรือเราจะรันสารตัวเนี้ยนะคะเป็นเวลานานเท่าไหร่นะคะหรืออุณหภูมิของคอลัมน์เนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะฉีดสารที่ตำแหน่งไหนในออโต้ซัมเปิลนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาเซตค่าในตัวโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เนี่ยได้นะคะแล้วเราก็เซฟเป็นเม็ดต่อนะของเราไปนะหลังจากนั้นเราก็จะทำการสั่งให้เครื่องเนี่ยมันฉีดสารนะคะนี้หลังจากที่เราฉีดสารแล้วก็วิเคราะห์สารนะคะจนครบตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะหรือเราเซ็ตค่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าโครมาโตแกรมนะคะนี้โครมาโตแกรมก็จะเป็นการพล็อตระหว่างแกน Y นะคะจะเป็น response นะคะของ detector นะคะแกน X ก็จะเป็นค่าเวลานะคะในหน่วยนาทีนะคะนี่ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสารละลายตัวอย่างที่เราเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันมีสารที่ดูดกลืนแสงนะ UV หรือ visible ในช่วงแลมด้านะหรือช่วงแลมด้า max ที่เราเซตค่าไว้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นพีคของสารเหล่านั้นขึ้นมานะคะเราก็จะนำค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้อย่างเช่นpeak area นะคะ migration ตัว retention time นะคะไปใช้ในการคำนวณหานะคะค่าพารามิเตอร์หรือว่าอาจจะใช้ในการหาปริมาณของสารได้นะคะนี้ในส่วนของการใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะหลังจากที่นิสิตใช้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรจัดมีการลงนะคะล็อกบุ๊กด้วยนะคะมันคือการใช้งานเครื่อง HPLC นะคะซึ่งในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีล็อกบุ๊กนะของ HPLC แต่ละเครื่องให้นะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาใดๆในการใช้งานนะคะก็จะมีหมายเลขนะคะโทรศัพท์ชื่อของที่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการดูแลเครื่องมือนะคะนิสิตก็แจ้งไปนะคะที่นักวิทยาศาสตร์หรือแจ้งที่อาจารย์ควบคุมปฏิบัติการนะคะนี้ในส่วนของแลบหรือปฏิบัติการที่นิสิตจะต้องทำจริงนะคะก็จะเป็นแลบพาราเซตามอลนะคะแล้วก็แลบเบนซิลเปอร์ไซด์เจลนะคะหรือบางนิสิตบางคนอาจจะได้ทำแลบคาเฟอีนด้วยนี่เป็นต้นนะคะก็จะเป็นการทำปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณของสารนะคะโดยใช้เครื่อง SPOC แต่ว่าในปฏิบัติการจริงเนี่ยจะให้นิสิตใช้เครื่อง SPOC ที่เป็นเครื่องที่เราจะต้องฉีดด้วยมือตัวเราเองนะคะนี้ในส่วนของเครื่องที่เป็นแมนนวลอินเจคเตอร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้สาธิตเครื่องนะคะสาธิตการใช้งานนะคะแล้วก็รีซอลหรือผลที่ได้จากเครื่องนะคะให้นิสิตดูนะคะในวิดีโอ SPLC ตอนที่2นะคะ